เห็นป่ะมีแต่หน่วยใหญ่เลยครับแล้วจะไอ้งุ่มไปแกงให้เบิ่งครับนี่บักไห้ถุงใหญ่เติบแล้วครับโอ้ยมีหน่วยงามสวัสดีครับผมครับมื้อนี้ก็มาหาเล่นน้ําฝายเนาะครับพี่น้องนี่ว่าจะมาหาปลาอยู่ฝายกันนี่แหละครับแต่ทั้งนานี่น้ําหน้าฝายนี่น้ํามันจะเลิกแน่ครับผมก็เลยว่าจะเล่นไต่ฝายเนาะนี่ครับบรรยากาศไต่ฝายมาครับทีมงานของเราครับผมบุญจันทร์นี่นะแกะนี่แหละครับว่าจะเอาไต่ฝายกันนี่แหละนี่เวิ่งใหญ่นี่ละมันมีปลาขึ้นอยู่ครับแต่มันกว้างนี่แหละสิได้ปลาบ่เนาะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวเบิ่งวิธีการเนาะมาครับผ่านบุญจันทร์ครับผ่านบุญจันทร์ว่าสิพาเอานี่ละไต่ฟ้านี่มันสิคือบ่มันจะคือบ่เนาะเบิ่งบรรยากาศเบิ่งเป็นหน้าผาพร้อมด้วยนี่บุญจันทร์เตรียมเครื่องมือในการไล่ปลาเนาะเพราะว่าจะไล่มันออกไปแต่ทางไต่คุณก็กัดดังไปแล้วล่ะครับคุณตรงมองแคบๆคุณกัดดังไปแล้วเดี๋ยวจะไล่ออกจากไอ้เถิบอยู่นี่เพราะว่าทางไต่นี่มันเป็นเถิบปูนครับจะมีปลาขึ้นอยู่ด้วยนี่บรรยากาศหาอยู่หากินเนาะครับพี่น้องโอ้แต่ทางนานี่น้ำเลิกคักขนาดเลยครับพี่น้องคลองใหญ่คลองห่วยเนาะคุณอะแต่ปลานี่บ่อึดเลยล่ะแต่มันเอาบ่ได้เวลาฝายนี่เวลาหน้าน้ํามาเนาะครับผมน้ําก็สิไหลล่วงไปนี่ไหลลงพุ่นเนี่ยมันเล่นน้ําได้เลยครับเอาตะกอนบาเทก็มาเล่นน้ํานี่เอารถมาล้างมาหยังเลยล่ะครับบรรยากาศหน้าฝนตรงนี้นี่น้ําไหลหาเที่ยวกับธรรมชาติไปครับบรรยากาศดีๆเมืองปลาขึ้นปลาขึ้นใหญ่ดีเลยพี่น้องแต่มันกว้างนี่แหละที่เอาปลาได้กันบ่มื้อนี้เดี๋ยวติดตามชมกันยาวๆนะครับผมโอ้ถนาฝนนี่พี่น้องเอ้ยน้ำเต็มอ่าวนี่เลือกคักขนาดเลยครับนี่มาเล่นก็ต้องระวังอันตรายเนาะเกิดไหลลงไปนี่ว่ายน้ำบ่เป็นนี่จมได้เลยครับเบิ่งขนาดหน้าแรงยังเป็นเหลือเลิกอยู่ปานนี่มาฝนนี่น้ำเต็มเลยครับห้อยน้ำขอบมันปลายน้ำสิพี่ใหญ่ซักยืนอยู่ทั้งหน้าผาพุ่นครับอย่าโดดหน้าผาดิพุ่นโบกมือทักทายอยู่นะครับหาอยู่หากินน้ำกันถึงก็ขาหักเลยล่ะครับสูงคักขนาดเบิ่งบรรยากาศไปเนาะพี่น้องบรรยากาศมาหาป่ามาเที่ยวธรรมชาติพวกบุญจันทร์เอาแหลงไปแล้วครับพี่น้องนี่แหละนายพ่านของแท้เลยนี่ฝีมือนี่ต้องโยกให้เขาเลยเอ้าจวดให้พี่น้องเบิ่งจักบาทเนี่ยโอ้ปลาขึ้นต่อหน้าบุญจันทร์เลยครับนี่เดี๋ยวบุญจันทร์ท่านโอ้ตัวนั้นโอ้เอ้าคืนนี้แล้วนั่นโอ้โหสุดยอดเลยครับฝีมือการวันแห่ของท่านบุญจันทร์นี่แตกดีครับกระเดียกกระดอกเดี๋ยวอับยายกันแล้วก็แห่ลงพี่ใหญ่เอ้าวานยาวเบิ่งก่อนนี่เห็นป่ะท่านบุญจันทร์นี่ว่าแต่เหลงน้ํานี่เป็นปลาอย่างเดียวเลยโอ้ยตัวงามๆเลยครับปลากระสงปลากระสงเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต
ัวมันใกล้ๆจ๊ะๆนี่ครับโอ้ตัวงามเนาะเป็นเสือสายพันปลาคอครับแกงแสบเลยเล่นน้ำไปน้ำมือนี่ปลาเทียบนี่ปลาใดบ่ได้บ่นั่นหรอครับมาเล่นน้ำม้วนๆใครโทรมาหลวงพุทธจันทร์นั่งปลาเทียบมาไต่ฝายแล้วครับที่นี่อยู่หุ่นบ่ไหวน้ำมันเลือกฝีมือบ่ถึงครับมาหาเล่นน้ำตื่นๆน้ำมือนี่ก่อนเดี๋ยวใครเนี่ยใครเอาไปดูเลยแหมจันทร์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเทือกบ้านตื่นตื่นน้ำมันให้เบิ้งครับพี่น้องแตกมาเนาะคักขนาดมาครับพี่น้องนี่ก็มาเล่นน้ำกันเย็นๆแล้วครับมื้อนี้นี่ครับพี่น้องนั่นเหรอโอ้หุ่มหอยจูไปน้ำเนาะบาเทียบไปวานน้ำลึกๆบ่เป็นกับเขาเนี่ยเห็นป่ะนี่จะหน่วยใหญ่เลยครับแต่ไอ้หุ่มไปแกงให้เบิ่งนี่หอยจูนี่พี่น้องเอ้ยบาเทพว่าบ่ได้วานแหเดี๋ยวเห็นบักหอยมันหลายเนาะก็เลยงุ่มเอาบักหอยก่อนครับนี่หอยจูบหน่วยงามๆเลยครับปุ้ยเล่นน้ำไปนำงุ่มบักหอยไปนำนี่ได้หลายพอแกงเลยครับมานี่แหละครับงุ่มไปเรื่อยๆน่าพี่ใหญ่ซักได้ปลาอีกแล้วนี่ครับพี่น้องผลงานผลงานบ่าวเทพมื้อนี้ก็พอได้อยู่ครับนี่บักหอยถุงใหญ่เติบแล้วครับโอ้ยมีหน่วยงามๆปลาขาวปลาขาวก็พอได้ไปลาบอยู่ครับนี่น้ำมันเลิกเนาะมันกว้างบ่ครับโอ้หลายอยู่ครับนี่ปลาบุญจันทร์ถือว่าไอ้มาเล่นน้ำกันเนาะครับเล่นน้ำเอาบรรยากาศเย็นๆอากาศร้อนก็สำหรับคลิปวันนี้ครับผมมาหาเล่นน้ำงบบอกให้หาปลากันก็พอได้อยู่ได้กินนะครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเก็บแหล่างตัวกลับบ้านกันแล้วครับ